ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินกันต่อนะครับวันพุธที่4พฤษภาคม2559ศึกวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับมาดูทางด้านของฤทธิ์จิตเบื้องนนท์คนนี้ครับพบกับทางด้านของทวีทรัพย์ PK แสนชัยมวยไทยเยี่ยมหรือเจ้าสายันเล็กสายันยิมครับเสียแขกครับนำเข้าสู่ค่ายแล้วก็ตั้งชื่อใหม่สีเสื้อใหม่เลยครับวันนี้106ปอนด์ครับอยู่ที่ฤทธิ์จิตเบื้องนนท์ครับ108ปอนด์อยู่ที่ทวีทรัพย์ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่ฤทธิ์ต่อ53ครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านของฤทธิ์จิตเมืองนนท์นะครับที่แพ้ไปครับแพ้แบบคาใจครับวันนี้สบโอกาสครับกำลังฟอร์มดีนะครับทางด้านของฤทธิ์เพิ่งเป็นแชมป์105ปอนด์เร็วๆนี้ครับในการชกที่เวทีมวยราชดำเนินครับเอาวางแข้งขวาครับเจ้าทวีทรัพย์หรือว่าสายันเล็กยก3ปล่อยตัวมานี่ราคาเสมอทวีทรัพย์อยู่นะครับแข้งขวาครับทวีทรัพย์โอ้มีมวยในสังกัดทั้งดาวดังทั้งดาวรุ่งเพียบเลยครับเสียแขกสมชายเทพรุ่งเรืองจะจัดเปิดตัววันที่10พฤษภาคมนี้ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับกับศึก PK แสนชัยครับที่เวทีลุมพินีกรรมการแยกออกมาครับชุมพลอินทรยศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแข้งขวาครับเมื่อแทงขวาครับฤทธิ์มวยคู่นี้กระแสนี่ถึงเงินแน่ครับแข้งซ้ายของทวีทรัพย์ทับซ้ายหน้าครับขวาครับถีบซ้ายครับทวีทรัพย์ประสานแข้งครับเนี่ยครับพยายามใช้ซ้ายหน้าให้เกิดประโยชน์ครับจะฟันศอกก็ไม่ได้ครับถีบซ้ายไว้ครับกดเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของฤทธิ์เลยครับนี่ครับเตะหลุดไม่ได้ครับถีบซ้ายครับจะสังเกตว่าซ้ายหน้าของทวีทรัพย์ทำงานดีครับแล้วก็ออกมานี้ได้ผลครับกรรมการแยกแข้งขวาครับถีบขวาครับถีบเท้าหลังเลยครับแล้วก็ซ้ายหน้าครับแม่หลากหลายครับหลากหลายครับมาหลากหลายครับทางด้านของทวีทรัพย์หมดยก3ครับแล้วครับดูจากตรงนี้นี่แม่ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับเอียดอาร์ตครับราคานี้ยันเสมอทวีทรัพย์ครับน้ำเงินครับราคาเสมอน้ำเงินครับแค่เสมอเท่านั้นเองครับแล้วครับล็อกมาล็อกมาตีซ้ายครับดินไม่หลุดครับฤทธิ์ดินไม่หลุดโดนไป 3-4 เข่าครับหวังกรรมการจะแยกโดนต่อครับฤทธิ์โอ้ซ้ายหน้าเหมือนกันครับกระแทกหมัดถีบซ้ายไหมครับทวีทรัพย์แข้งขวาครับเจอขวาโต้ครับเกี่ยวโอ้โหแล้วอัดด้วยขวานี่จำเป็นต้องทิ้งตัวไปก่อนครับฤทธิ์ขยับวางแข้งซ้ายครับเอาละครับเข่าไปเหน็บด้วยเข่าขวาครับซ้ายครับเจอซ้ายโต้ถีบซ้ายครับแข้งขวาของทวีทรัพย์ฤทธิ์ตีเข่าซ้ายดึงมาครับดึงมาอ้าวแต่ไม่มีใครหลงเหลี่ยมใครสุดท้ายครับแม่จังหวะไม่ดีครับฤทธิ์จิตเมืองนนท์อุ้ยดูครับกลายเป็นมวยจุกจิกกว่าเลยครับจริงๆแล้วมวยจุกจิกนี้ต้องเป็นฤทธิ์จิตเมืองนนท์นะครับ
ต่อยหมัดแล้วครับฤทธิ์นี่ครับค่อยๆกินทีละนิดทีละนิดครับขยับลัดละตีกรรมการแยกออกมาอีกทีนึงครับถีบซ้ายไปครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแทงขวาครับแม่ร้ายกาจแล้วก็รอบจัดจริงๆครับทวีทรัพย์ถีบซ้ายครับโอ้ลิตนี่เข้าไม่ติดเลยครับเข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้เจอแข้งซ้ายครับโหเข้ามารัดอ้าวลิตตีเข่าขวากรรมการแยกออกถีบซ้ายไว้ครับทวีทรัพย์กำปั้นขวาของฤทธิ์แม่กำปั้นขวาไม่ถึงครับทวีทรัพย์ถีบซ้ายแข้งซ้ายครับโอ้โดนเดินเข้าไปโดนแล้วครับตอนนี้เร็วกว่าอยู่หนึ่งกิ๊กครับหมดยก4ครับโอ้ยกเดียวนี่ฉายยกเดียวนี่ไปไกลเลยครับตลาดหลักทรัพย์นี่ต่อขาดเลยครับยกที่5ครับโมเมนต์สุดท้ายครับทางด้านของฤทธิ์จิตรบางนนท์ครับหมัดแล้วครับซ้ายไม่ถึงถีบซ้ายไว้นี่ต่อยล่างสลับบนเดินชนเข้าหาครับฤทธิ์แต่เดินเข้าไปแล้วทำอะไรลำบากแล้วครับลำบากครับตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยครับเนี่ยครับทวีทรัพย์เห็นอาวุธหมดแล้วครับนับถอยหลังแล้วครับยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหย้ำแค้นเอาชนะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับแล้วก็รับทองจากเสียแขกไปเลยครับเสียแขกแจกทองครับแต่บางวันก็แจกตังค์นะครับหมายถึงก็แจกตังค์ให้เซียนด้วยกันครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับ4947นะครับอันนั้นเมฆสวรรค์ณรงค์รวมจิตแล้วก็วรศักดิ์ภักดีคำ